โอ้เลนกล้องเอาล่ะเดี๋ยวนะอันนี้ต้องขอเก็บเป็นเรคคอร์ดก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอะไรยังไงตอนนี้โฟกัสเซ่อันนี้คือยอดฟอลณปัจจุบันนะคะคือตอนแรกอ่ะเรายังไม่ได้เอะใจจนแบบว่ามีหลายคนทักมาว่าพี่นัทมันเป็น999แล้วมันใกล้1ล้านแล้วเหลืออีก100กว่าเหรออุ๊ยนานมากเลยตั้งแต่นับแสนแล้วก็มาถึงล้านเหรอไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขึ้นเป็นเลข1วันไหนแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือสัญญาไว้แล้วว่าบล็อก1ชั่วโมงต้องมาแน่นอนเริ่มตุนตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะตูมาอินเนอร์ชายอะขั้นต่อไปของเราวาดอะอะทุกคนวันนี้นะคะภารกิจเราเยอะมากเราต้องไปหลายที่แล้วก็หลายกิจกรรมมากไปงานบ้านและสวนก่อนเพราะว่าเราจะไปดูกระเบื้องที่เป็นลายพื้นไม้กันหลังจากนั้นเราก็มีนัดประชุมคุยงานกับเพื่อนหลังจากคุยงานเสร็จเราก็จะไปเดินงานหนังสือพอกุกริบพอได้หนังสือเพิ่มกองดองเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปรับรางวัล Book Influencer กันดีใจอ่ะผลของการป้ายยาหนังสือหรือยังไงไม่เคยรับรางวัลมาก่อนเลยตื่นเต้นวันนี้เป็นวันที่ยาวนานมากจริงงานบ้านและสวนอยู่ไหนโอ้เจอแล้วน่าเหมือนโอลิฟเลยคือปากนางดีมากโอ้มีต้นไม้เยอะมากเลยอ่ะตัวสีเข้มเลยที่คุณนัทเลือกตอนแรกอันนี้คือเขาเป็นคาเฟ่ด้วยความที่เขาเป็นคาเฟ่ไฟเขาจะค่อนข้างเยอะก็คืออันนี้อันนี้คืออัลบั้มที่เราใช่ค่ะอันนี้เป็นชั้นล่างเขาเรียกไฟพกพาเดี๋ยวว่าให้ดูสีจริงของใช่ของตัวนี้พอโดนไฟที่แบบไม่ติดตรงก็จะเป็นบางค่ะก็สวยนะคะก็ตาจะตรงเลฟตอนนี้ได้สีแล้วนะคะทุกคนอันนี้แบบว่าที่บูแนะนำว่าให้ติดคนละสีกันมันจะได้แบบว่าเราจะได้แยกเป็นหลายๆธีมได้อันนี้สวยเขาสามารถให้เอาอันเนี้ยกลับไปวัดที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอากลับไปวัดก่อนว่ามันเวิร์กกับบ้านเราไหมแต่ก็น่าจะเป็น2สีดีอ่ะเอากลับไปได้ด้วยเพราะว่านี่วันนี้คนเยอะมาก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 นี่แบบว่าได้มาจอดรถชั้นล่างสุดเลยแล้วก็วนหาตั้งนานกว่าจะได้แล้วนี่เป็นวันแรกที่งานหนังสือเริ่มด้วยอ่ะมันก็เลยน่าจะเยอะแหละนะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างนะคะต้องแวะฟูลสต็อปต้องแวะนะฟูลสต็อปมันน่ารักมากเราชอบมาเดินเวลามางานหนังสือเราจะเดินในอินฟูลสต็อป BBO C8 แล้วก็บงกตประมาณนั้นเห็นไหมเวอร์ป่ะวีดีโอเวอร์ขนาดยังไม่ทันจะเห็นเลยว่าชื่อวีดีโอแต่ก็รู้ว่าเนี่ยคือวีดีโอคนเยอะมากเลยค่ะแม้แต่ร้านอาหารตอนนี้ก็เลยมากินข้าวกับเพื่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยไปเดินงานทีเดียวแล้วเราก็จะไปบูธวีดีโอด้วยที่เป็นแบบแนวสืบสวนที่คุณกินถูกต้องไหมเนี่ยยังไม่ได้ลองให้
จอด้วยกันชุดปีที่แล้วค่ะเนี่ยพี่แบบว่ายังไม่ได้ลิสต์อะไรสบายนะสบายความสามารถพิเศษของการมางานหนังสือคือเราจะไม่ได้ลิสต์อะไรมาเลยเพราะว่าจะตกเป็นหน้าที่ของน้องๆให้น้องๆช่วยป้ายยาให้แล้วบูบีโอคือแบบที่หนึ่งจะคิดว่าฉันป้ายเก่งแล้วไม่นี่ค่ะมาค่ะรอบที่แล้วเขาก็แบบว่าเชื่อว่าแทนที่เขาจะมาอยู่บ้านของเพื่อนเพื่อนเขาดันเพื่อนเองเห็นใจมากเขาเลยเพื่อนอ่านเล่มนี้ก่อนก็คือถ้าเกิดเราซื้อเล่มนี้เออจะเกี่ยวอาถรรพ์แล้วพี่จะกล้าใช้ตัวนี้เป็นเล่มพิเศษแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันค่ะมันมีจุดเชื่อมโยงได้อีกแล้วค่ะมีโปสเตอร์ข้างในอันนี้น้องก็บอกว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับแนวผีปีศาจที่บอกว่าสามารถความเชื่อของญี่ปุ่นแต่ก็นอนได้กับพี่นอนได้เนาะเขาไม่มาทันเออดีโอเคได้อันนี้เล่มหนึ่งตายแล้วนี่คือหน้าของสินค้าถ้าตอนนี้สอนแล้วก็ทำตรงนี้ขายเก่งพี่แบบว่าดูขายจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้แน่แสงดาวเดินหาโอ้ my god วันนี้มีประชุม YouTube แต่ว่าเหมือนจะทำอะไรไม่ทัน57แล้วประชุมบ่าย2สวัสดีค่ะลืมเปิดไมค์ค่ะโอเคสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงที่ผ่านมาคุณนัทคนนี้เห็นข่าวเรื่องฝุ่นรักษาสุขภาพด้วยนะคะนึกไม่ออกเลยว่าจะเริ่มยังไงดีเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะเข้ามาปูพื้นแล้วนะคะทุกคนซึ่งคำแนะนำเบื้องต้นจากทีมช่างก็คือบอกว่าให้เก็บของชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกเพราะว่าด้วยความที่บ้านเนี่ยเป็นเฟอร์ลอยทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะขยับเฟอร์ออกมาเพื่อที่ว่าจะได้ปูข้างล่างนะคะแล้วเธอดูสภาพและเธอดูตรงนี้ค่ะใต้นั่นอีกค่ะมันติดเป็นนิสัยจริงๆนะเวลาได้วางของสักชิ้นเดียวมันก็จะวางต่อไปจากตอนแรกอ่ะมันมีแค่กล่องเดียวเองนะจนตอนนี้ก็คือเป็นพรืดและคิดว่าถ้าเกิดยังไม่เก็บตอนเนี้ยมันก็จะซ้อนมาถึงตรงนี้อีกไม่ได้ไม่ถูกต้องกระเป๋านี่ก็เหมือนกันตอนแรกคือจะวางแค่ใบเดียวเท่านั้นเป็นใบที่ใช้บ่อยแล้วตอนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาก็คือวางมันทุกสีตรงนี้ทั้งที่มันไม่ใช่ที่เก็บกระเป๋าด้วยซ้ําไม่ได้แล้วเราคงต้องใช้หลักเก็บบ้านแบบมาริเอตคอนโดตอนแรกจะบอกมาริเมโกที่มันเยอะหรืออะไรแบบนี้บางทีก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเก็บไว้รีวิวได้หรือว่าอันนี้อาจจะมีประโยชน์คือเหมือนเราหาเหตุผลให้กับของทุกชิ้นได้แล้วก็ไม่ยอมละทิ้งปล่อยวางกับอะไรเลยมันก็เลยเยอะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนแบบเวลาทุกครั้งที่เก็บของหรือจะโละหรือจะส่งต่ออะไรเงี้ยมันก็ต้องไปที่แบบค่อนข้างฉุบฉับตัดสินใจว่าพอจบคือจบสิ่งที่เยอะที่สุดอันหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของกระเป๋าเลยจุได้4ใบเลยจ้ะตรงนี้แล้วก็วางใบเดียวพอคือใบนี้
ski in Coolero This apartment for me Prepare You don't even have to wait เดี๋ยวน้องไปอยู่กับห้องเก็บของก่อนลูกเนี่ยแค่กล่องอะไรแบบนี้ก็เสียดายอยากเก็บไว้เพราะว่าคิดว่าน่าจะได้ใช้อะไรแน่แต่ว่ามันไม่ได้ใช้เพราะน่าจะใช้มันก็คงใช้ไปนานแล้วปะนี่ตัดใจไม่ลงจริงเก็บแล้วกันนี่ทิ้งไม่ได้อีกแล้วทิ้งไม่ได้แล้วนี่ก็ทิ้งไม่ได้ไปจบจบสิดอกทิวลิปอันนี้สวยมากเลยเราซื้อมาจากท็อปนะ399บาทแต่ว่ามันเหี่ยวซะแล้วลาก่อนน้องเดี๋ยวพี่ปูพื้นเสร็จแล้วไปซื้อมาใหม่นะเก็บกระเป๋าในถุงผ้าแต่อากาศมันร้อนจริงๆนะเนี่ยเพิ่งขึ้นมาแป๊บเดียวเองเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วครับขอถ่ายเก็บ before ไว้ก่อนบายนะลูกเดี๋ยวจะทำให้สวยขึ้นนะเฮ้ผีแก๊ปทำให้ฉันเติบโตอุ๊ยลืมได้ยังไงลืมขอโชว์อยู่เพิ่มน้องปลาสองจิ๋วนี่มันไม่พอลืมได้ยังไงไม่ว่าจะคอนเทนต์ไหนๆผมก็จะต้องมีซูชิอยู่ตลอดไปครับแล้วสั่งมา2อันเพราะอะไรเอ่ยหิวด้วยแล้วก็ค่าส่งแพงด้วยพรุ่งนี้ก็จะเก็บไว้กินนะคะยอมรับเลยว่ากินเยอะแต่น้ำจิ้มที่จะทำยังไงดีเนี่ยเราจะทำยังไงกับเรื่องกินเค็มดีอะโอ้ยแค่นี้ก็หมดแล้วประเดิมด้วย1ชิ้นก่อนลองจิ้มนิดเดียวแล้วกินไหมแต่ถ้าจิ้มไม่เยอะมันก็จะอร่อยนะเขากำลังนี่อยู่นี่กินซูชิอะไรอ่ะเขาไปคุยแล้วเขาวางสายแล้วนะเอ้ยทำไมอ่ะก็ให้ดูสิถือว่ากินซูชิเขาไม่ได้ใจนี่มาแกอะไรก็ไม่กินซูชิโรสไม่ใช่หรอเป็นจังโบ้แอนทาร์เบอร์แล้วบังอาจมาก บังอาจที่สุดซีซันนอลนี้ปวดหลังง่ายมากเลยหรือเพราะนั่งเยอะหรือมันเพราะเป็นวัยมันถึงวัยเหรอคะเนี่ยอุ๊ยมีอันนี้จะอวดกับทุกคนด้วยนี่ค่ะอันนี้คือทะนันมันคือ e-reader ค่ะอันนี้ชื่อรุ่นว่า Books Poke 5นั่นจะใช่
เคสเป็นแมกเนติกเหมือน iPad เลยอะแต่ทุกคนมันเล็กกว่า iPad มากนะถือมือเดียวได้แล้วมันก็เบามากแต่ที่สำคัญคือเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาชอบอ่าน e-reader กันอะเพราะมันสบายตามากเลยตอนแรกนั้นงงมากว่านะพยายามมองเนี่ยเพราะอยากรู้ว่าจอมันประมวลผลยังไงถึงสามารถแสดงให้มันสามารถเหมือนเราอ่านบนกระดาษจริงๆอ่ะมันเหมือนจริงๆนะตอนแรกก็ลังเลระหว่าง Kindle อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายจากไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบชอบอ่านไทยๆนะไม่ค่อยได้อ่านอิงเท่าไหร่ถ้าชอบอ่านไทยๆก็มาน้องบุ๊กส์ก็ได้นะคะโอ้โหแล้วอยากจะรีวิวทุกคนดูว่าภาพมันแบบทุกคนดูดิดู texture มันดิมันเหมือนกับแบบกระดาษมังงะฝังอยู่ในอันเนี้ยคือมันเหมือนจริงๆนะดูดิแล้วนี่ก็พยายามมองว่ามันประมวลผลอะไรยังไงทำไมถึงเหมือนกระดาษอย่างนั้นนะแล้วดูนี่นะคะโอ้ใจจะวายใจจะวายมากเอาจริงๆอะเรื่องของการใช้งานอะจะเหมือนกับสมาร์ทโฟนโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเลยคือมันจะมีคอนโทรลเซ็นเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดแบบเนี่ยถ้าเกิดเราสไลด์ขึ้นมันก็จะออกแล้วก็ไปหาแอปเอิบให้คือตอนแรกนั้นไม่เข้าใจเลยว่านัดอ่านใน iPad mini แล้วจะเอาสิ่งที่เราซื้อในมินิมาอ่านต่อในนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละคือมันเป็นเครื่อง Android มันสามารถโหลดแอปอะไรนานาจิตตังได้นะคะแอปที่ Android สามารถโหลดได้มันโหลดได้หมดเลยเพราะมันมี Play Store นัดก็เลยไปโหลดแอป Map มาแล้วก็พอโหลด Map มาได้ปุ๊บตอนล็อกอินอ่ะเขาจะถามเราว่าจะล็อกอินด้วยวิธีไหนนัดก็เลยเลือกล็อกอินแบบ Apple ID ซึ่งมันก็ลิงก์ให้กับหนังสือทุกเล่มที่นัดซื้อไว้ใน iPad mini ก็คืออ่านต่อได้เลยสุดยอดดีมากถ้าจะให้รีวิวนะถ้าเกิดเป็นเรื่องความสบายตานัดให้คะแนนแบบ120เต็ม10ไปเลยคือมันสบายตามากๆจะมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันช้ามันไม่ใช่ข้อเสียหรอกมันคือธรรมชาติของ e-reader นะคะมันจะกระตุกช้าๆเวลาเราเปลี่ยนนงเปลี่ยนหน้าอะไรเงี้ยคือมันจะไม่ได้ปูดปาดอะไรเลยมันจะแบบค่อยๆไปค่อยๆเลื่อนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ความอดทนในการใช้เครื่องแบบนี้กันสักหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีแฝงเพราะมันจะทำให้เราเป็นคนที่จิตใจช้าลงเหมือนได้อ่านหนังสือจริงๆอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมชาติละกันไม่ใช่ข้อเสียเพราะฉะนั้นถือว่าถูกใจใช่เลยนะคะนี่แหละเพราะฉะนั้นช่วงตอนกลางคืนเดี๋ยวนี้นะคะก็จะไม่ค่อยได้เห็น iPad mini แล้วเพราะว่าก็จะมาอ่านในนี่ซะส่วนใหญ่อุ๊ยเนี่ยเห็นปะเหมือนเปิดเหมือนเอากระดาษมังงะเข้ามายัดในเนี้ยนั้นยังงงอยู่ว่าเขาทําจอยังไงแต่มันปรับลดความสว่างได้นะอ๋อแล้วก็สําหรับเรื่องที่นัดอ่านเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดช่วงนี้ชีวิตเราไม่ค่อยจะได้เขินอะไรถ้าคุณมาอ่านเรื่องนี้แล้วคุณจะเขินแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเรื่องไว้ให้นะคะทุกคนนัดอ่านแล้วแบบนัดเขินแบบเขินมากไม่เคยอ่านอะไรแล้วเขินอย่างนี้เลยเขินแบบเขินเขินทุกคนโอ้ยเดี๋ยวโอ้แคปก่อนส่งให้ที่บ้านก่อนตายแล้ว 1M แล้วค่ะทุกคนเย้เฮ้ยเราต้องยังไงต่อนี่ 1M แล้วตัดจบไปก่อนแล้วกันเนาะตอนแรกหนูจะเก็บเอ๊ะหรือว่าพี่ช่างอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าเหมือนตอนย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่ๆเลยรอพี่ๆเขายกของเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะลองปูกระเบื้องนะคะให้มาถ่ายรูปแกรูปที่สุดแล้วต้องมาถ่ายด้วย
มันนุ่มอ่ะคือจะบอกว่ามันคือคนเขาชอบนุ่มค่ะบางคนเขาชอบกระด้างกระด้างบอกเลยว่าไม่ชินบ้านตัวเองเลยมีปากซีดมากเออดูดีขึ้นมาหน่อยทุกคนคะตอนนี้ทำการติดตั้งปูพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาจัดเจิดอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะได้มาแบบรีวิวแบบ after สวยๆทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ของอิเลเกกะมากและที่สำคัญก็คืออยากจะได้เฟอร์บางชิ้นมาเปลี่ยนใหม่ด้วยนะคะก็เลยแบบโอเคนั้นยังไม่ after ละกันเพราะว่ายังไงคลิปนี้มันก็ยาวอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไป after กันในพาร์ทอื่นของคลิปก็ได้เพราะฉะนั้นก็ดูไปยาวๆเลยนะคะจริงๆจะดูเลยก็ได้แต่ว่าบ้านมันรกอ่ะมันแบบมันยังไม่ใช่ final look ที่ดีที่สุดร้อนอันนั้นระเบียงเป็นระเบียงค่ะแต่อันนี้ไม่ต้องทำค่ะอ๋อได้ค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เน้นในห้องอะไรเงี้ยค่ะห้องน้ำเนาะใช่ไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณโลกนี้ที่คิดคนเทคโนโลยี Bitaski นะคะเพราะว่าช่วยทุ่นแรงไปได้เยอะเลยแบบเดี๋ยวนี้ทำความสะอาดบ้าน3ชั้นเองคือเหนื่อยมากก็เหมือนตอนแรกที่แบบย้ายบ้านมาใหม่ๆความสะอาดเองได้สบายมากแต่ว่าพออยู่ไปนานๆเริ่มปวดหลังมากขึ้นเรื่อยๆก็คือหาผู้ช่วยก็ดีเหมือนกันค่ะแล้วก็ระหว่างนี้นะก็จะไปเก็บอะไรข้างล่างเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาไล่ลงมาข้างล่างก็จะได้เจอตอนที่นัดเก็บของเข้าที่อะไรเสร็จพอดีไปดูฝุ่นถูพื้นก่อนดีกว่าตอนนี้นะคะคุณสะอาดกำลังลาพักร้อนอยู่จริงๆก็ลาพักร้อนมาค่อนข้างนานแล้วเพราะว่าน้องถังน่าจะไม่มีเวลาเอาไปซ่อมเลยเหมือนแบบน่าจะเป็นเรื่องของแบตเพราะว่าน้องชาร์จไม่เข้านะคะตอนนี้ก็เลยต้องใช้ไดสันไปก่อนถ้าเกิดคุณสะอาดแบบสามารถใช้ได้ตอนนี้คงจะฟินหน้าดูรีวิวนะคะตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยแล้วก็เลี้ยงลูกๆให้ด้วย เอาละค่ะเรามาสู่ขั้นตอนของการออกแบบแบบไม่มีความรู้ทางด้านสถาปัตย์อะไรเลยไม่มีเลยทำเท่าที่ทำได้นะคะนี่น่ารักงุบงิบอันนี้คือจะเป็นโซฟาใหม่ที่เราสั่งมานะคะมันจะเป็นตัวยาวแบบนี้ใช่ไหมก็คือหรือไม่ใส่ไปดีแล้วปึ๊บตรงนี้แต่คิดว่าไม่จำเป็นต้องมีไอ้เจ้าหัวนี่ก็ได้ออกไปละกันประมาณนี้แล้วเราก็ทำการนี่เลยสกินช็อตนะคะแล้วก็แอร์ดรอปเข้า iPad ได้เลยนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้เราก็ทำการ copy subject ค่ะก๊อปค่ะเอาน้องไม่ไปฮะอ่ะนี่ค่ะเฮ้ยไม่ก๊อปอ่ะ Six and a half hours later. นี่เราทำแบบนี้ปึ๊บเข้ามาแล้วเราก็ทำการกดน้องค้างไว้เพื่อที่จะลอง drag and drop ซะเหมือนจริงว
นี่คือโซฟาสมมุติว่าอยู่ตรงนี้แล้วเด้อ1แล้วก็มันมีอันนี้อันนี้คือการจำลองแบบคนที่ไม่สามารถใช้แอป 3D จำลองห้องแบบกิจจลักษณะได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอะไรที่มันเป็นแมนนวลแบบนี้แมนนวลสุดๆไปเลยจ้าเอาล่ะสมมุติว่าน้องอยู่ตรงนี้1เป็นรูปเป็นร่างไหวันนี้มีประชุมอีกแล้วค่ะเป็นประชุมเกี่ยวกับเวิร์กช็อปช่วง Back to School นี่แหละแล้วก็น่าจะเป็นปีที่ได้ออกต่างจังหวัดสำหรับการเวิร์กช็อปด้วยอ๋อแล้วก็อีกเรื่องคือต้องคุยเรื่องการจัดงานมีตด้วยเข้าใจแล้วค่ะจริงๆโซฟาตัวนี้ที่เราออกแบบกันเมื่อกี้คือมันจะต้องมีท้ายตรงนี้ด้วยแต่ว่าของเขาหมดนะคะก็เลยเดี๋ยวไปเล็งๆในเว็บก่อนมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเอามาใส่แน่นอน
ตอนนี้มันก็เลยจะแบบโล่งๆประมาณนี้อยู่ไหนลองๆสมมติว่านี่เป็นฉากใหม่เฮ้ยน่ารักโทนสีเกรย์มากแล้วก็แบบเห็นพื้นที่เป็นสีนี้ด้วยนะคะเป็นมุมที่น่ารักมากของอีเกช่วงนี้น่ารักมากแต่ว่ามีหลายรายการที่มันหมดเราจะต้องไปเล็งในเว็บไซต์ให้มันแบบว่าสามารถกดได้แล้วก็แบบช่วงนี้ยุ่งมากเลยอ่ะมันเป็นช่วงที่ปูพื้นพอดีอะไรพอดีแล้วก็ถือว่านั่งคุยกันเลยแล้วกันเนาะก็คือ1 M แล้วค่ะมีผู้ติดตามครบ1ล้านซับแล้วนะคะทุกคนก็คือผู้ชมที่น่ารักของเรานะตอนนี้เองปรบมือค่ะจับมือนี่ มีสิ่งที่อยากจะบอกเยอะมากมากเลยกลัวร้องไห้อ่ะไม่มาแล้วยังไม่ทันจะพูดเลยยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยมันก็ไม่ได้ดึงเศร้าหรอกแต่ว่ามันเฉยเลยคือกับเลข 1M อ่ะมันก็ดีใจนะแต่ว่าที่ดีใจมากกว่านั้นคือรู้สึกว่ามันปลื้มใจมันเกินคาดอ่ะเพราะหลายๆคนน่าจะตามกันมาตั้งแต่ช่วงที่นัดทำคลิปแบบตอนปี2อันนั้นนะคือแบบทำตั้งแต่แบบแต่งนงแต่งหน้าอะไรยุบยิบน่ารักกุ๊บกิ๊บแล้วก็เป็น Take Note With Me ซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นที่เราได้ 100K อ่ะก็เป็นอะไรที่เกินคาดมากๆแล้วว่าแบบเฮ้ยมีคนที่ชอบจดโน้ตน่ารักน่ารักเหมือนเราด้วยแล้วแบบเขามาหาเราเจอแล้วก็มาอยู่ในครอบครัวที่น่ารักตั้งแบบ 100,000 คนอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เว้นช่วงมาตั้งแต่แบบเรียนแล้วก็ทำงานได้มาออกมาเช่าบ้านอยู่เองอะไรเงี้ยมันก็มีเส้นทางให้แบบเดินไปหลากหลายแนวได้ลองเวิร์กช็อปแล้วก็จนเนี่ยตอนนี้ก็ครบ 1M แล้ว1ล้านเกินคาดมากเกินคาดจริงๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ดีมากมากนะคะปกติจะพูดได้แต่ว่าอันนี้จะแบบว่าอาจจะมีความอีโมชั่นอลก็เลยแบบติดๆขัดๆนิดนึงแต่ว่านั่นแหละแล้วก็จากที่ทำช่องมาหลายปีแล้วเราก็แบบอยากจะพูดเรื่องว่าการที่เราได้ทำในสิ่งที่ชอบเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะพาเราไปไหนบ้างซึ่งตอนนี้เขาก็พานัดมาอยู่ตรงนี้เจอทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีสิ่งที่ชอบอยากลองทำอะไรสักอย่างถ้าเกิดมีเวลาแล้วเงื่อนไขในชีวิตไม่ค่อยเยอะแล้วหรือว่าแบบยังอยู่ในช่วงที่สามารถทำได้ยังลองได้ก็อยากให้ลองเลยต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนเราสร้างครอบครัวที่น่ารักเราบอกนะว่าคนในช่องของเราคุณภาพมากทุกคนเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ดีใจที่เราได้แบบมาเจอกันในช่องแบบนี้นะคะอู้น่าจะร้องทำไมไม่รู้นะเป็นคนบอดน้ำตาตื้นแบบแต่นั่นแหละ ดีใจที่ได้รู้จักกับทุกคนแล้วก็อยู่เป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักแบบนี้เพราะว่าระหว่างที่เราเรียนจบทำงานหรือว่าช่วงไหนก็ตามของชีวิตก็จะได้ความคิดอะไรก็ตามที่ทุกคนคอมเมนต์ได้กำลังใจได้แรงสนับสนุนได้ข้อคิดดีๆไม่ว่าจะในการทำงานการทำอาหารเรื่องสุขภาพบอกให้ลดเค็มหรืออะไรเงี้ยคือแบบเราเก็บหมดนะเราอ่านตลอดแล้วก็ด้วยความที่เราแบบโตขึ้นทำคลิปไปเรื่อยๆมันก็อาจจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมบ้างอย่างเช่นเนี่ยปกติชอบสีขาวเดี๋ยวนี้ก็ทำอะไรสีเข้มขึ้นมีความชอบใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันแต่ก็จะเอาความชอบเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังกับทุกคนเช่นเดิมแล้วก็ยังเป็นนักคนเดิมนี่แหละไปนู่นไปนี่แบบอินฟินิตี้ต่อไป แล้วก็แน่นอนว่าชาวเรามีอะไรแนะนำบอกกันได้ตลอดเลยนะคะมีอะไรน่าจะเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนัดอ่านคอมเมนต์ตลอดคือวันเสาร์ลงคลิปใช่ไหมแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นวันที่นัดตอบคลิปเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นทุกข้อความในทุกคลิปมันก็เลยเป็นที่แบบว่าใจฟูชาวช่องเราเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักมากเลยนะบางทีนัดแบบหาอะไรไม่เจอนัดขอคำแนะนำจากทุกคนก็แบบป้ายมาหรือว่าแบบให้คำแนะนำมาให้อะไรเงี้ยจริงๆอยากขอบคุณเป็นหลักเลยแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราก็จะโตไปด้วยกันนัดก็จะหาทำเป็นเพื่อนอยู่กับทุกคนไปเรื่อยๆขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณหลายรอบเลยก็ต้องขอบคุณจริงเนี่ยแหละเราก็จะฉลองกันด้วยคลิป1ชั่วโมงนี้นะคะนี่นะไม่รู้แล้วว่านัดแบบเก็บไปได้กี่นาทีแล้วแต่ว่ามันจะต้องเกิน60นาทีเพื่อให้ได้1ชั่วโมงจะได้ปะต้องได้ดิเก็บตั้งนานแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังมีอะไรทำอีกเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอจบวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วก็อีกยาวๆเลยบายI'm
่ว่าตอนไหนเราก็จะต้องตัดต่อต่อไปนะคะมันก็ยังเป็นกระบวนการที่สนุกอยู่นะโดยเฉพาะในการทำคลิปแนวแบบทูทอเรียลอะไรเงี้ยเราก็ยังรู้สึกสนุกที่จะได้ตัดเองเพราะว่าแบบเหมือนเราพยายามจะหาวิธีที่มันจะอธิบายออกมาได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นการตัดต่อเองในทูทอเรียลอะไรเงี้ยก็เลยตอบโจทย์หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็จะหาเทคนิคมาป้ายยาทุกคนต่อไปเสมอไปไม่ใช่ว่าเราป้ายยาของน่ารักอย่างเดียวนะคะเพราะว่าพวกเทคนิคอะไรเราก็ต้องป้ายด้วยตาตุยไม่ไหวแล้วขอบคุณตัวละครขอบคุณที่อยู่กับฟังพี่ก่อนมาฟังก่อนเออพอครบ1ล้านแล้วเราก็จะต้องมีมิชชั่นต่อไปทีเล็กมาทีหันมานี่มาคุยกับพี่ก่อนมาฟังนะครับมิชชั่นต่อไปของเราก็คือเราจะต้องให้ความสุขคนดูมากขึ้นมาทีขึ้นมารับโอวาทอ่ะโอเคทีเล็กนี่เป็นหมาที่ให้ความร่วมมือดีป่ะมาฟังนี่ก่อนมาฟังมิชชั่นต่อไปไม่ใช่จะตามแม่ตลอดจีมาจีมาฟังพี่นักเร็วเข้าแม่มาฟังพี่นักแค่พี่นักเขาว่าอะไรอ่ะช่วยฟังพี่นักช่วยฟังพี่หน่อยพี่ในช่องเขาก็บอกว่าหนูไม่รักพี่แต่จริงๆอ่ะหนูรักพี่ใช่ป่ะรักมากอ่ะทีเล็กฟังว่าเราจะคืนความสุขให้กับคนดูถูกไหมพวกหมาเห็นแก่ข้าวรีบมานี่เร็วรีบมานี่เร็วไม่ต้องมาเรา1ล้านซับแล้วนะลูกขอบคุณพี่ๆเร็วขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะไม่มีใครสนใจฉันอีกแล้วทุกคนนี่อยากจะเปิดให้ดูงานฝีมือตอนเด็กๆมากแต่ว่ามันร้อนมากเลยอะทำไมมันร้อนขนาดนี้ก็ได้ก็ไม่รู้เนาะนี่ค่ะน้องคนนี้ค่ะน้องคนนี้อันนี้ตั้งแต่อนุบาล1เลยเนี่ยนี่จะให้ดูรูปวาดตอนเด็กๆนะคะมันจะสอถึงความมาทำ YouTube ในอนาคตบ้างไหมนี่คือแบบโอ้โหป.4/7อันนี้คืออะไรเอ่ยไม่แน่ใจดูนี่สิเด็กหญิงนัดเป็นอย่างดีที่เขียนชื่อตัวเองถูกอยู่นี่พ่อกับแม่จะชอบเก็บแบบว่าพวกรูปวาดตอนเด็กๆไว้นี่มีปลาโลมามีกระต่ายมีเป็ดก็น่าจะเป็นแบบผลงานทั่วๆไปทำไมวาดเยอะขนาดนั้นแล้วแม่เก็บไว้ทำไมเยอะขนาดนี้นี่คืออะไรนี่คือฉันหรอด้านการวาดไม่ได้โดดเด่นนะคะไม่ได้โดดเด่นเลยยายน้องจะรู้ไหมว่าพี่โตมาพี่สาวได้ทำช่องด้วยนะคะน้องขาอ่ะนี่จ้ะสาวดำเมเยอร์ท่านหนึ่งใครเป็นคนบล็อกคิวให้ดิฉันใครคะใครเป็นคนทำอันนะดูแก้มนี่ดูฟันนี่อ๋อนี่ตอนนี้อันนี้เป็นดัมเมเยอร์สีเขียวอยู่กีฬาสีเขียวโอ้น่ารักอะเนี่ยเราชอบรูปนี้เพราะว่าแก้มมันเยอะดีถ้าเกิดสมมติว่าเรามีทำแอคชีพเหมือนโนบิตะแล้วเราไปคุยกับน้องคนนี้เนี่ยบอกว่าน้องนัทโตมาแล้วได้ทำช่องด้วยนะมีคนติดตามเราตั้ง1ล้านคนเลยนะน้องจะดีใจปะน้องน่าจะแบบดีใจเนาะน่าจะกำลังเด็ดดอกไม้ขายของเอาไปทำสมุดอยู่ถ้ามองย้อนกลับไปเนาะเราไม่มีทางรู้เลยว่าในอนาคตเราจะได้ทำงานทำอาชีพอะไรได้ทำอาชีพที่ชอบไหมแต่อยากให้แบบ to my inner child อยากให้น้องภูมิใจว่าโตมาหนูได้ทำช่องด้วยนะเก่งมากเจ้าหนู นี่ให้แม่ผู้เป็นที่รักเป็นไงงานติดประดอยของดิฉันนะคะอ๋อเนาะ
ไม่ธรรมดามีเป็นกงเป็นการ์ดวาดรูปแล้วก็มีการโอเพ่นสามารถโอเพ่นตรงนี้ได้อ๋อเขามีเป็นแบบว่าเปิดอย่างนี้ได้ด้วยโอ้เอ็นดูเฮ้ยอันนี้กับคุณพ่อน่ารักจังเย็นแพรวาตอนเด็กอ้วนน่ารักสุดๆอ๋อปิดท้ายด้วยน้องโดเรมอนโดเรมอนวันนี้มีนัดทานข้าวกับเพื่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะเอาของขวัญมาให้เพื่อนด้วยพอดีว่าเรานัดกันหลายรอบมากแต่ว่ามันไม่ตรงกันสักทีจนในที่สุดวันนี้มันตรงครบหมดทุกคนแล้วและเป็นโอกาสที่ดีมากไม่งั้นของขวัญอันนี้คือจะเป็นของขวัญย้อนหลังที่นานเกินไปนะคะก็เลยจะมากินข้าวชิดแชทกันซะหน่อยมูลาน่ารักมากว้ายวันนี้เราเจอใครคะมาเป็นคนละเธอมาคนละทีมเลยอ่ะแต่ว่าฉันก็มีความแบบว่าอยู่กับดิวได้อยู่แต่ว่าฉันคือแบบว่าอะไรอ่ะเธอเป็นแบบว่าเดวิลแรปปราด้ามากแล้วก็ของขวัญมันเกิดย้อนหลังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังจริงดิวฉันน่ะแบบว่าฉันน่ะเล็งไว้กับพี่ดิมว่าพี่ดิมพี่ดิมอย่าปล่อยให้ดิวมันสั่งสิ่งนี้เด็ดขาดนะใช้อะไรเหมือนกันเอ่ยใช้อะไรเหมือนกันคะมอฟทุกคนเลยอัลเลอร์ค่ะจะเป็นกาแฟนะมีกาแฟผสมโอ้อุ๊ยมันแก้วแบบแก้วเลยนี่นะไม่ใช่แก้วพลาสติกนี่ว้าวน่ารักเพราะมันโค้งอ่ะใช่ใช่ของฉันดูไม่ค่อยเข้าต้นนะแต่ว่าขอไม่รวบเขาเรียกว่าเป็นการตัดกันทุกคนทำคอนเทนต์หนูขอถ่ายเก็บว่า Camera eat first นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะคุณรีมวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน The Baldor ที่ตั้งอยู่ในที่โรงแรม Jasmine Resort ที่ศรีราชาค่ะโอ้น่ากินมากเลยอ่ะใช่เมนูน้ำน่ากินมากน่ากินมากเขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่เลยนะอันนี้เป็นเมนู Bubble Gum Latte แล้วดรีมก็สั่งอันนี้เลย Baldor Signature ค่ะเป็นร้านที่แบบว่าบรรยากาศดีมากบูมมี่มากอยู่ในโรงแรมบรรยากาศกว้างขวางท่านเรืออาจจะต้องคนแบบขึ้นลงตอนจะมาให้มันมีกลิ่นไหม้ขึ้นมาข้างบน The Baldor Signature จะได้ยินเสียงกลิ่นไหมชัมJasmine Resort อ๋อแต่ว่าที่เรากินเมื่อกี้ก็คือเป็นร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมที่ชื่อว่า The Brown Door อ๋ออ่าฮะโอ้สวยนะพอดีว่าพี่บัวพามาดูสตูดิโอที่ชื่อว่าเพิ่มคุณค่าค่ะคือสวยมากแบบแสงสวยมากแล้วห้องสวยมากแล้วก็จริงๆถ้าชอบชิ้นไหนอะยกกลับได้ก็ซื้อได้เลยเหมือนกันโอ้ใช่เพราะว่าอันนี้ชอบชิ้นนี้ก็ใช่ถ้าโอเคใช่อันนี้คือไม้ที่แบบว่าทำที่ใช่ใช่ค่ะดิวไปนั่งเป็นแบบหน่อยสิในตรงนี้จ้ะโต๊ะกินข้าวแต่บางรุ่นก็จะเป็นแบบรุ่นเก่านะไม่ได้แบบโอ้โ
โอ้ยเหมือนเธออยู่ร้านคาเฟ่เลยจ้าสวยมากสวยไม่เพราะว่าเขาชอบจริงๆเพราะว่าแบบอยากได้โต๊ะกินข้าวเป็นสีนี้อะไรเงี้ยคือนะรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นนะปกติเราจะซื้อแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีขาวมินิมอลใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบความสีเข้มมันก็จะแบบน่ารักขึ้นมันก็จะได้อีกมูดนึงใช่ด้วยความที่ไม้ของในไร่เรามันเป็นไม้แดงเฮ้ยโต๊ะกาแฟที่ถูกต้องวันนี้มาเจอกันบนรถอีกแล้วเรากำลังจะออกเดินทางไปดูโกดังเฟอร์นิเจอร์นะคะทุกคนเป็นโกดังเฟอร์นิเจอร์ที่เราเจอมาจาก TikTok แล้วก็แบบรู้สึกว่าไวบ์มันน่ารักมากแล้วก็น่าจะมีเฟอร์นิเจอร์หลายๆอันที่เหมาะกับพื้นใหม่ที่เราเพิ่งปูไปคิดว่าไม่น่าจะได้ซื้ออะไรแค่ไปดูก่อนเป็นลาดเหล่าเป็นพยานว่าไปดูก่อนเป็นลาดเหล่าร้านน่ารักมากเลยหรือเขาปิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันอ๋อไม่ปิดอุ๊ยมีโคมไฟอันนี้ก็น่ารักที่เป็นทั้งเฟอร์นิเจอร์ด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่อีกตีตรงนี้ด้วยนะคะคาเมล่าอีทเฟิร์สค่ะคอนเทนต์เฟิร์สวันนี้ว่ากินข้าวกับสาวๆแล้วก็อีกแล้วว่าทำไมถึงหาร้านนี้ได้หาจากไหนมามาแล้วนะร้านนี้เลยนะใช่เป็นร้านดังย่านนาลีที่จองยากๆแบบฟีลแบบต้องรอคิวหลุดอ่ะร้านนี้รอนานแค่ไหนสำหรับร้านนี้รอได้คิวโอ้ my god ดวงด้านการกินดีมากลิซัวคาปาชิโอค่ะซอสงาคอนเสิร์ตนะคะนี่น่ากินมากเวลาทานแนะนำเรียกมาจิ้มกับตัวซอสแล้วค่อยแตะกับเครื่องเคียงนะคะโอเคค่ะฉันไม่เคยกินลิ้นวัวไหนคือลิ้นวัวหรอจริงเหรอเราก็เอาแค่นี้ไม่งงไปหมดอย่างงงนี่นะแล้วก็มีหน่อยนี่น้ำซุปมีซุปรสเค็มไม่ได้แล้วกินน้ำแทนเขาบอกให้ชิมดูก่อนแล้วค่อยราดใส่หลักจนเห็นที่สุดใช่ไหมกิมมิคของการทำร้านเพราะว่าทุกคนบอกว่าชอบสามสาววิวอาหารที่ฮ่องกงใช่ไหมแต่จะบอกว่าไม่ต้องไปถึงฮ่องกงเพราะว่าสองสาวก็มีลิสต์ที่ไทยเพียบเหมือนกันนี่ดูค่ะร
ร้านอาหารอีเหลืองเหลืองนี่ร้านอาหารไอ้เหลืองเหลืองที่ปักหมุดหรอใช่ใช่ร้านอาหารอันนี้คือปักเองหรือเขาปักเองดิเขาปักเองใครปักฉันทั้งนั้นแกเราใครปักเยอะขนาดนี้แต่ของนี้ไม่เหมือนกันนะdid it one ever ว้าวโอ๊ยขอบคุณมากค่ะจะบอกว่าจริงๆเราก็คือทีมงานที่ทํางานด้วยกันมาทั้งหมดขอบคุณมากที่ทําปั้นแล้วก็มาถึง 1M เรา3คนติดปุ๊บค่ะเย้น่าหวัดมากใกล้แล้วเธอต้องเบรกเอาวิชก่อนขอให้ช่องเราเติบโตเหมือนที่หนูไปหมุนแชร์กงมาที่ฮ่องกงขอให้ช่องเรามีคนที่รอเราทำติดกรุ๊ปต่อไปได้ไม่เหนื่อยอีกแล้วเหรอนี่ที่เท่าไหร่แล้วกรุ๊ป already exist เพราะว่าเมมเบอร์คนเดิมจริงปะอ๋อ3คนเรามีกี่กรุ๊ปแล้วอ่ะไลน์เตือนว่าแบบคุณมีกรุ๊ปที่มีสมาชิกอยู่แล้วไม่ได้นี่งานใหม่ต้องสร้างกรุ๊ปใหม่อีกอย่างนึงเธอชอบดอกไม้ดอกไม้อันเล็กๆอ่ะวันแรกวันเข้าไปเขาเป็นคนคนที่ทำให้รายละเอียดมันเยอะขึ้นวันนี้เป็นวันที่ร้อนมากแต่ก็มีเรื่องราวดีๆเพราะว่า YouTube ส่งเมลมาค่ะทุกคน Oh my god เราเคยได้อันนี้ไปแล้วเราก็จะได้สีทองเนาะว้าวสุดยอดไปเลยต้องกรอกก่อนรีดีมโค้ดแล้วไงต่อเอ่ยว้าว YouTube Channel Name อ๋อต้องกรอกเองเหรอโอเคถ้าผิดตรงนี้ก็คือโอ้ my god peanut butterpeanut butter อ่ะทุกคนเป็นพยาน peanut p e a n u t b u t t e r อ่ะถูกแล้วเนาะถูกนะฉันสะกดชื่อตัวเองผิดปะเนี่ยเช็คแป๊บโลกเลย p e a n u t b u t t e r โอเค p e a n u t โอเคจัดไป approve and check outP E A N U T B U อ่ะถูก peanut butter โอเคไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อตึ้งดึงThank you.
ลับมาสู่บรรยากาศอันคุ้นเคยก็คือการอันบ็อกซ์นั่นเองเหมือนไม่ได้อันบ็อกซ์มานานเนาะแต่จริงๆก็อันบ็อกซ์เรื่อยๆนะงงไหมไม่ว่าช่องเราจะโตไปยังไงการอันบ็อกซ์ก็จะอยู่คู่กับชาวเราตลอดไปนะคะว้าเอ้ยน่าชุดน่ารักจังเลยหลังจากที่ทุกคนเห็นว่าเตรียมงานเรื่องแฟนมีตอยู่ช่วงนี้ก็เลยแบบมีหลายเรื่องที่ต้องซื้อต้องเตรียมต้องสแตนบายไว้ล่วงหน้าเพราะว่ามันต้องจัดให้เสร็จก่อนที่งานจะเริ่มนะคะอยู่ในช่วงการจัดงานนี่แหละแล้วก็เรื่องการหาชุดด้วยโอ้ my god น่ารักมากอันนี้มันเป็นเซตเป็นเสื้อกับกระโปรงอะว้ายจะใส่ได้เหรอเนี่ยเอวฉันก็ไม่ได้ใช่เล็กๆ เหมือนแต่ก่อนแล้วนะตายแล้วแม่เจ้าไม่ใช่ยังยืดด้วยนั่นก็ต้องลดน้ำหนักเอาแล้วนะอุ้ยน่ารักมากเลยอะตรงทีมปุ๊กปิ๊กปาร์ตี้อยู่นะเป็นลายทางแบบนี้ด้วยโอ้ในอินเขาห่อหนังสือดีแฮะดูดิตอนแรกเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็เปิดปุ๊บปุ๊บดีมากอันนี้เห็นคนรีวิวเยอะมากเลยจริงๆเห็นตั้งแต่เขายังไม่มีแปลไทยด้วยซ้ำมั้งเห็นว่ามีแปลไทยแล้วก็เลยซื้อมาเก็บไว้จะได้หาเวลาอ่านนะคะหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมชุดเครื่องมือที่ใช้กันโดยจิตแพทย์และนักจิตบำบัดกับสำนักพิมพ์ V-Learn นะคะเล่มนี้น่าสนใจสุ่มเปิดมาก็ตรงเลยว่าความเครียดต่างจากความวิตกกังวลหรือไม่เพราะเราก็เป็นคนขี้วิตกกังวลนะคะเย้ยอันนี้มาแล้วรอมานานแสนนานแกะแบบไม่ถูกสุขลักษณะเลยเฮือกว้าวุ้ยนี่สั่งคอนแทคเลนส์มารุ่นนี้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นลายคอนแทคที่ไม่ได้เอ้ยมันโฟกัสหรือยังเนี่ยอันนี้เป็นคอนแทคที่เราชอบมากลายมันไม่ได้โอเวอร์โอวังอะไรเงี้ยแล้วก็มีค่าสายตาแล้วมิสเลนแถมกระปุกใส่คอนแทคให้ใหม่ทุกครั้งเลยดีจังเลยนี่เธอรู้ไหมว่านี่ฉันสั่งอะไรมาเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่านี่เป็นฉากใหม่ใช่ไหมคะปูพื้นอะไรใหม่แล้วก็เลยมีการสั่งพวกของแต่งห้องมาอีกแล้วค่ะรอบที่721ใช่แล้วนี่สั่งอะไรมาเอ่ยเลมอนปลอมแอปเปิ้ลปลอมส้มปลอมปกติมีต้นไม้ปลอมแล้วยังไม่เพียงพอตอนนี้ต้องมีผลไม้ปลอม เพื่อทำให้เหมือนกับว่าอ๋อมีผลไม้อยู่บนโต๊ะมีสีสันอยู่ในห้องนี้อะไรแบบนั้นแต่กินไหมไม่ฉันสั่งอะไรมาเอ่ยว้ายสีชมพูน่ารักมากนี่ซองจดหมายสำหรับงานมีดนะคะแบบนี้เอาไว้เขียนแบบข้อความอะไรใดๆอู้อันนี้ summer stuff ว้ายของ summer stuff นะคะห่อแพ็กเกจจิ้งอะไรคือแบบว่าดูดีมีสกุลตลอดเวลาจนไม่กล้าจะแกะของเขาให้มันแบบต้องค่อยๆแกะขนาดแกะออกมาแล้วกล่องข้างในยังน่ารักอีกอ่ะเป็นร้านที่ทุ่มเทกับแพ็กเกจจิ้งจริงและที่ฉันโดนตกได้ด้วยเพราะอะไรแพ็กเกจจิ้งยังคงเป็นแบบนี้เสมอมาและก็เสมอไปไม่หอมอันนี้คือ diffuser bag นะคะเป็นถุงหอมเดี๋ยวเราจะเอาไปแขวนในรถเพราะว่าถุงมันเล็กแล้วก็ว้าที่สำคัญคือถุงหน้าตาน่ารักมากเป็นลายทางลายใจแบบนี้แล้วก็แบบเราสามารถปุ๊บว้าเนี่ยเราก็แบบว่าเอาไปวางในรถสวยๆเหมือนเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งหอมอันนี้กลิ่นชื่อว่า a day at home นะคะมาถึงอีกกล่องนึงนะคะว้าวนี่ยิ่งใหญ่มากอันนี้ไปซื้อกล้องโพลารอยด์ใหม่มาชื่อรุ่นว่า Instax Mini 40นะคะซื้อแผ่นโพลารอยด์มา80แผ่นแล้วก็บวกกับ20ถ่ายเล่นกันเองกับทีมงานนะคะนั่นแหละนี่ก็เลยแบบสั่งมาเยอะมากๆแล้วก็ซื้อกล้องโพลารอยด์มาใหม่ด้วยเดี๋ยวเราต้องแยกของที่แบบจะเอาไปงานมีดโดยเฉพาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปนกันไปหมดแล้วเราเพิ่งเห็นว่ามันมีแผ่นรูปโพลารอยด์ที่เป็นสีม่วงแบบนี้ด้วยอ่ะน่ารักมากเลยอันเนี้ยสีม่วงแล้วก็รุ่นที่เราสั่งมาของกล้องโพลารอยด์นะคะเป็นแบบนี้มันจะเป็นทรงวินเทจนี่น่ารักมากเลยจะเอาไปใช้ในงานแล้วก็เอาไปแบบแปะบอร์ดให้ทุกคนเก็บไว้ให้ทุกคนแผ่นนึงให้เราแผ่นนึงมันต้องน่ารักแน่เลยนี่คืออะไรเอ่ย
นี่คือกุญแจรถตายแล้วนี่อันนี้กุญแจรถหมดแล้วค่ะนี่คือของอันบ็อกซ์ทั้งหมดของเราอ๋อเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าแล้วเราก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะมาตกแต่งชั้นลอยวันนี้กันด้วยเราชอบอันนี้มากเลยเนี่ยได้มาจากอีเกียเวลาเขาแพ็คของมาให้เราก็จะเก็บไว้รวมกันไว้ให้ได้เยอะๆเพราะว่าเผื่อเอาไปแพ็คอะไรต่อแล้วมันก็จะมีไอเทมที่ซื้อมาจากอีเกียนะคะอย่างเช่นตะกร้าสีเหลืองอันนี้แล้วก็มีแจกันอันนี้คือก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนมากเพราะว่ามันเป็นถาดรองที่เป็นสีมีสีเขียวอันนึงก็สีม่วงอีกอันนึงโอ้ใช่เลยเดี๋ยวนี้ของที่ซื้อเข้ามาก็คือเป็นสีแบบนี้หมดเลยรวมทั้งโซฟาสีเขียวอันนี้ด้วยเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราเป็นโรคไม่ค่อยกลัวสีเข้มแล้วนะก็คือปกติจะเป็นคนชอบสีขาวคลีนอะไรแบบนี้ใช่ไหมต้องซื้ออะไรที่เป็นแบบขาวตลอดเบจสีชมพูอ่อนสีเหลืองอ่อนอ่อนไปหมดแต่ว่าพอช่วงนี้เสพอะไรที่เป็นแบบบ้านไม้ดอกไม้เยอะๆสีเขียวสดใสมีผลไม้มีถาดไม้ทุกอย่างมันดูมีสีสันมันดูกระชุ่มกระชวยมากมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความชอบที่เปลี่ยนไปของเราช่วงนี้ก็คือซื้อแต่อะไรที่แบบเนี่ยซื้อแบบนี้ปกติไม่คิดว่าจะได้ซื้อเหมือนกันหรือว่าแม้แต่ถาดไม้หรือการปูพื้นแบบนี้ก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าเป็นไอเทมที่พอมาอยู่รวมกันแล้วมันน่ารักมากเลยนะมันทำให้บ้านเรามีความอุ่นแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะเอาละเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมามินิรูมทัวร์นิดนึงแล้วก็จะได้ดูพื้นที่เราปูไปตั้งแต่ต้นๆคลิปเลยว่ามันออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะมันอบอุ่นมากเลยโอ้เลยลองทำตรงนี้
แสงสวยมากโอ้ my god หลายๆคนอาจจะคิดว่าอันนี้เป็นบ้านซื้อนะคะแต่ว่าไม่ใช่อันนี้เป็นบ้านเช่าเนาะเราก็เข้าใจว่าวันนึงที่เราแบบไม่ได้อยู่บ้านนี้แล้วเราจําเป็นที่จะต้องย้ายออกอะไรเงี้ยก็การที่เราติดม่านติดวอลเปเปอร์หรือว่าทําพื้นอะไรเงี้ยก็มันก็เอาไปด้วยไม่ได้แต่ว่าส่วนตัวคือเราได้กําไรทางใจนะคะไหนจะทําคอนเทนต์อยู่กับที่บ้านใช้ที่นี่เป็นที่ถ่ายงานอะไรต่างๆแล้วก็การที่เราตื่นมาแล้วแบบเราได้อยู่ในสภาพแวดล้อมสวยๆในที่ที่เราชอบแล้วเราก็มีอินสปิเรชั่นในการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบนี้มันถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆแล้วมันก็เป็นกำไรทางใจของนัทอะเนาะเนี่ยแหละก็คือจะได้ขยันทำงานแล้วก็สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เกิดจากโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้นะคะก็ถือว่าเดี๋ยวเราก็จะได้กำไรทางอ้อมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ตอนนี้สุขภาพจิตคือแบบดีมากสมใจมากแต่ว่าอยากรีวิวมากเพราะมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเราเหมือนกันคือถ้าเกิดสมมติว่านัดมีโอกาสได้เป็นเจ้าของบ้านของตัวเองอ่ะก็จะใช้บริการเจ้านี้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสีพื้นไม้เขาสวยแล้วมันแบบมันใช่มากแล้วก็เหมือนที่ทุกคนเห็นในต้นคลิปว่ามันเป็นกระเบื้องยาง SPC นะคะมันจะเป็นแบบคลิกล็อกก็คือมันจะไม่ได้ทำลายกระเบื้องเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นการติดตั้งที่ค่อนข้างสบายใจแล้วก็รวดเร็วมากนั่นแหละนี่ก็เลยจะเป็นสภาพห้องชั้นลอยนะคะก็ถือว่าได้กลายเป็นมุมใหม่ที่มีความอบอุ่นมากขึ้นอบอุ่นกว่า before เยอะเลยน่าจะได้เป็นมุมใหม่ที่ได้ถ่ายคอนเทนต์เยอะมากๆนะคะเพิ่งเข้าใจคำว่าพื้นเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจริงๆทุกคนดูอันนี้คือชั้นลอยใช่ปะส่วนชั้นล่างก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเหมือนกันค่ะส่วนร้านที่กัดพื้นที่ปูนะคะทุกคนก็คือ Power Art Material นั่นเองนะถ้าตามร้านนี้มาตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ปูไม่ได้อะไรเลยจนแบบมันอยู่มาหลายปีมากๆจนตัดสินใจถามพี่เจ้าของบ้านว่าปูได้ไหมคะอะไรเงี้ยจนพี่เจ้าของบ้านอนุญาตเรียบร้อยนะคะทุกคนก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นเองในเมื่อชั้นลอยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านล่างเหมือนกันเพราะว่าอารมณ์มันก็เปลี่ยนเหมือนกันคืออย่างข้างล่างอ่ะมันจะเป็นก้างปลาอันนี้ปรึกษากับที่ร้านเขาก็บอกว่ามันจะทำให้บ้านเราดูมี texture มากขึ้นดูมีแรงให้มองมากขึ้นแล้วก็การที่ปูเป็นก้างปลาแนวยาวๆแบบเนี้ยมันจะทำให้บ้านดูกว้างขึ้นด้วยนะคะก็ดูแบบก็มันก็ดูกว้างขึ้นจริงๆแล้วมันก็แบบเป็นสีที่อบอุ่นอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ช่วงแรกๆที่ลงบ้านมาก็จะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะปกติพื้นเรามันจะเป็นสีขาวเงาๆนะคะแต่ว่าตอนนี้คืออบอุ่นขึ้นมากๆเลยเห็นนะจะแปะรหัสสีไม้ของชั้นล่างที่เป็นก้างปลาแล้วก็ชั้นบนที่เป็นปูตรงให้ทุกคนด้วยนะคะเผื่อใครแบบกำลังมีโปรเจกต์บ้านอยู่เพราะว่ามันเป็นสีที่ดีมากเลยอ่ะชอบเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมากนะวันนี้จะทำลายนี้นะคะมากี่ครั้งยื่นเล็บให้ช่างก็บอกว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนสีสักทีเพราะว่าทำแต่สีแบบธรรมชาติจนช่างบอกว่าเปลี่ยนได้แล้วนี่อันนี้เปลี่ยนจากลายนี้อ้าวมันไม่โฟกัสเปลี่ยนจากลายนี้เป็นลายนี้ลายเดิมเป็นไม่เปลี่ยนแล้วครั้งนี้เราเปลี่ยนแน่นอนมีหลายคนถามว่าเพราะเราไม่ได้พักเล็บเลยแต่มีหลายคนถามว่าทำยังไงเล็บมันถึงแบบไม่บางมันไม่ได้เป็นที่เราเพราะเราก็ไม่ได้ดูแลบำรุงอะไรเลยมันต้องเป็นที่ร้านปะว่าร้านทำอะไรให้ก็เวลาทำให้ก็จะเสริมหน้าลิปก่อนตลอดเวลาเลยมันจะได้ไม่ฉีกไม่หักอาจจะมีบ้างถ้าแบบมันยาวเกินอะไรอย่างนี้นี่คือทุกครั้งที่ทำคือเสริมให้ทุกครั้งเลยใช่เสริมทุกครั้งที่ร้านจะเสริมให้ทุกคนเลยค่ะยกเว้นคนที่แบบว่าไม่อยากเสริมแบบไม่ชอบเล็บหนาอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เสริมให้แต่อันนี้ก็ไม่ถือว่าหนานะปกติของเราจัดไปหาช่างจูนจัดไปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่คนอยู่เยอะ
ทุกคนคะตอนนี้เรามาทำงานแบบใหม่แบบสับเพราะว่าวันนี้เรามาทำงานกันที่ท่าดาสตูดิโอนะคะเพราะว่าจะมาอัปเดตถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่แล้วก็เราจะมาถ่ายรูปตืดตืดเดี๋ยวดูว่าตืดตืดคืออะไรตืดแล้วนี่ก็คือผู้ร่วมของเรานี่แอมบอกว่าต้องถ่ายรูปอัปเดตโปรไฟล์ได้แล้วสำหรับ 1M นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งถ่ายตรงนี้ว้าแต่ว่าห้องน่ารักมากเลยอุ้ยนี่คือประตูปลอมนี่แต่สภาพนางแบบนั้นแอมเอาละมาจะพรีเซนต์ทีมงานของเราที่คิดไว้ด้วยกันนะคะก็คือการชวนเพื่อนมางานสวนน้ำชาหลังบ้านที่มีการจัดตกแต่งแบบว่าน่ารักมีสไตล์นะคะแล้วก็จะได้มาเวิร์กช็อปอะไรน่ารักน่ารักด้วยกันวันนี้ก็เลยจะต้องจัดพร็อพแล้วก็มีถ่ายเยอะมากเพราะว่าจะต้องถ่ายโปสเตอร์โปรโมทแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆที่จะเอาไว้ลงสำหรับงานมีดเนาะมันก็จะต้องมีการจัดโต๊ะมีแต่งหน้าเราแล้วก็แบบทำให้มันเป็นธีมบุกปิกปาร์ตี้แล้ววันนี้ของน่ารักในสตูเยอะมากเหมือนหลอมรวมทุกอย่างในชีวิตให้มาอัดแน่นอยู่ในโปสเตอร์อยู่ในงานแบบนี้นะคะตอนแรกเราคิดว่าการจัดงานมีดมันไม่ได้มีขั้นตอนเยอะแต่ว่าพอเพื่อนมานั่งซอยๆไปแบบมันเยอะมากอ๋อลืมเลยค่ะว่าต้องร็อกอันนี้เปลี่ยนเป็นลุคโปรไฟล์2แล้วนะคะยังไม่ใช่ทีมงานหลักที่เรามาถ่ายวันนี้แต่ว่าถ่ายเก็บไว้ก่อนเป็นพรมที่ซื้อมานานแล้วนะคะแล้วแบบเก็บพับไปเพราะมันไม่ค่อยเข้าธีมอะไรกับในบ้านช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะเอามา ปูเพราะมันใหญ่มากนี่คือผู้ช่วยในการถ่ายทำแล็บนะคะสำหรับไอเทมหมอนเราจะมีแนะนำแบบบอกต่อได้อยู่2เรื่องก็คือเราชอบหมอนอันนี้มากนี่มันเป็นหมอนขนเป็ดนะคะเอ้ยขนเป็ดหรือขนหันน่าจะขนเป็ดคือมันยวบมากฟึบฟึบฟึบคือมันนิ่มมากแบบนี้เลยแล้วก็อีกใบนึงที่ชอบก็คือหมอนย้วยของมูจิอันนี้ตั้งชื่อเองนะคะ2ใบเนี้ยซื้อจากมูจิทั้งคู่เราเป็นคนที่ชอบนอนหมอนแบบเตี้ยยวบย้วยเละเทะมากๆก็เลยแบบติด2ใบนี้มากนะคะทุกคนมันแบบนิ่มมากจริงจริงThank you.
เล่มที่ดีแค่อ่านคำนำก็รู้สึกแล้วว่าน่าสนใจเดี๋ยวถ้าเกิดอ่านจบเราจะมาสรุปให้ฟังกันอีกทีนะคะแล้วก็ตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะไม่รู้ว่าตอนนี้ได้1ชั่วโมงกว่าหรือเปล่าหรือกว่าไปเท่าไหร่ห้ามดูจบรวดเดียวนะนี่แบบเก็บฟุตนานมากเกือบเดือนเลยมั้งแต่ยังไม่ได้เป็นบล็อกมันหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้กันนะคะโหไม่รู้ว่าจะพูดปิดยังไงเลยเพราะว่าเป็นคลิปที่ยาวมากๆแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เฉลิมฉลอง 1M กับทุกคนไปด้วยกันก็คืออยู่ยาวๆเป็นเพื่อนกันแบบนี้เลยแล้วก็เราพยายามคิดว่านอกจากคลิปอันเนี้ยยังจะมีอะไรที่เราสามารถให้ทุกคนได้อีกไหมก็เลยนึกถึงวอลเปเปอร์นะคะคลิปนี้เรามีแนววอลเปเปอร์เอาไว้ให้ทุกคนด้วยสามารถเอาไว้ตั้งทั้ง iPad MacBook iPhone อะไรคือได้หมดเลยนะคะน่ารักบุ๊กปิ๊กจะได้เหมือนเป็นแบบเป็นภาพจำว่าโอเควอลเปเปอร์นี้เรามาฉลองด้วยกันสำหรับ 1M นะคะทุกคนอย่าลืมไปโหลดนะแล้วถ้าเกิดคลิปนี้ปล่อยออกไปเราคิดว่างานมีตน่าจะแบบคอนเฟิร์มอะไรไปหมดแล้วนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ไปงานมีตนะไม่เป็นไรเลยเราต้องมีโอกาสได้เจอกันในงานหน้าๆแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแบบงานเวิร์กช็อปอื่นๆหรือว่างานที่เราอาจจะได้จัดในอนาคตนะคะหรือไม่จริงๆเราก็อาจจะบังเอิญได้เจอกันในหลายที่มากไม่ว่าจะเป็นอีเกียซูชิโร่คิโนคุนิยะและหนังสือในอินทุกคนสามารถเจอดิฉันได้เพราะว่าเราก็จะไปสิงสถิตอยู่ในนั้นแหละค่ะและก็ที่สำคัญที่สุดคือคิดถึงกันเมื่อไหร่เราก็กลับมาเจอกันที่ช่องได้เสมอเลยมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ตลอดนะคะทุกคนแล้วก็จริงๆก่อนปิดคลิปนี่อยากจะบอกว่านอกจากขอบคุณทุกคนแล้วนะคะก็อยากจะขอบคุณทีมงานด้วยเพราะว่าจากที่ทุกคนเห็นตลอดในคลิปนี้คือเราก็มีคุยงานประชุมกับเพื่อนทำบรีฟอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายคือจากตอนแรกที่เราทำช่องคนเดียวอะใช่แต่ว่าพอทำมาเรื่อยๆจนตอนนี้หลายปีมากๆแล้วนะคะเราก็มีทีมงานนะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกหน้ากล้องนะคะต้องแบบขอบคุณเมนเจอร์มากๆที่บริหารทุกอย่างให้มันสามารถเกิดขึ้นได้ขอบคุณครีเอทีฟกราฟิกที่ให้โจทย์อะไรไปก็สามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็ขอบคุณพี่ตัดต่อที่ตัดต่อคลิปอยู่แล้วก็ทำให้คลิปออกมาน่ารักเสมอแล้วก็ทำให้ทุกคนได้ดูคลิปน่ารักน่ารักที่มีมูดแล้วก็ไวบ์ที่ดีนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมงานร่วมทีมกันขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ที่ชวนไปเวิร์กช็อปอะไรต่างๆที่ทำให้นั้นได้รับโอกาสดีๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ทำให้เราได้เดินทางลองเลี้ยวไปในหลายเส้นทางจนเราแบบเลี้ยวจนมาถึงปัจจุบันตอนนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมที่แบบอยากจะแอบเชียร์ทุกคนเสมอก็คืออย่าลืมว่าถ้าเกิดมีเวลาช่วงไหนที่เงื่อนไขในชีวิตเราพอที่จะเป็นไปได้ที่จะได้ลองทำในสิ่งที่ชอบก็เชียร์ให้ทำเลยนะคะเราจะไม่รู้เลยว่าเขาจะพาเราไปไหนบ้างนะคะแต่ก็เอาที่ตัวเองสะดวกแต่ก็แอบเชียร์เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปเจอคลิปอื่นๆในช่องของเราได้เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ยาวสุดๆเลยเก็บฟุตยาวที่สุดในชีวิตเท่าที่ทำช่องมาเคยเก็บแล้วเนี่ยหรือถ้าเกิดเป็นไม่ได้คลิปอื่นๆต่อไปอาจจะไม่ต้องครบรอบอะไรเท่าไหร่แต่ว่ายาวๆก็จะพยายามมาให้ได้นะคะสัญญาใจปะต้องไหว้พี่ตัดต่อก่อนนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะบ๊ายบายนะอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็แบ่งดูคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะอย่าดูหมดทีเดียวเด็ดขาดจริงๆต้องเอาไปบอกต้นคลิปหรือเปล่าหรือมันสายเกินไปแล้วบ๊ายบายค่ะเจอกันนะบ๊ายบาย